ชา a ์โ o โอเวอร์อินเมเป็นเรื่องราวที่แบ่งออกเป็น5บทด้วยกันครับโดยที่คนเล่าเรื่องนะครับจะมีชื่อว่าโรเบิร์ตโอมสเตตที่ได้พูดกับตัวเองนั่นเองครับซึ่งในบทแรกนะครับโรเบิร์ตโอมสเตตได้เล่าว่าเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนลับของทางรัฐบาลที่ให้มาสืบสวนบเมืองที่พังทลายที่มีชื่อว่าเมืองอินเม์รัฐแมสซาชูเซตส์ในในบทที่1นี้นะครับจะเล่าถึงเหตุผลนะครับที่เขาที่เขานั้นมาทําการสืบสวนครั้งนี้เขาอธิบายรายละเอียดว่ามีเหตุการณ ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งในบทแรกนี้ยังจะเล่าการเดินทางของเขานะครับที่เดินทางข้ามนิวอิงแลนด์ตอนที่เขาอายุ21ปีระหว่างที่เขากำลังรอรถบัสเพื่อที่จะไปยังเมืองอินเม์เขาก็ได้พูดคุยกับผู้คนในเมืองนิวเบอร์ลีพอร์ตซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียงของอินเมานะครับโดยชาวเมืองในเมืองนี้ต่างบอกว่าเมืองอินเม์นั้นสนใจในด้านไสยศาสตร์โดยในบทที่2นะครับจะเล่าถึงการเดินทางไปยังอินเม์ของเขา ซึ่งอธิบายรายละเอียดชัดเจนว่าเมืองที่พาังทลายแห่งนี้นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นเมืองร้างซึ่งเต็มไปด้วยโครงสร้างที่ทรุดโทรมและผู้คนที่ดูแปลกๆและเขายังรู้สึกว่าท่าเดินของคนในเมืองนี้นั้นมันดูผิดปกติเสียเหลือเกินโดยรูปร่างของผู้คนในอินเมานะครับจะมีหัวแคบๆแปลกๆมีจมูกแบนและตาโปนเหมือนกับจ้องมองอะไรบางอย่างเป็นเวลานานในเมืองนี้นะครับเขายังเล่าอีกว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้น ในเมืองนี้ที่ดูเป็นคนปกติที่สุดก็คือสมเียนหนุ่มร้านขายของชำซึ่งมาจากเมืองอาร์คแฮมที่เป็นเมืองใกล้เคียงของอินเมลด้วยเช่นเดียวกันโรเบิร์ตนะครับได้รวบรวมข้อมูลมากมายจากเสมียนคนนี้รวมทั้งแผนที่ของเมืองและเขานั้นยังให้ชื่อของคนที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในเมืองให้อีกด้วยชายคนนั้นนะครับที่สมเียนนะครับให้ข้อมูลไปก็มีชื่อว่าซาด็อกอัลเลนซึ่งเขานั้นมักจะมาดื่มที่ใจกลางเมืองเสมอ ซึ่งในบทที่3นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรเบิร์ตนะครับที่ได้มาพูดคุยหาข้อมูลกับซาด o กนั่นเองซาด o กตอนนี้ครับเป็นชายชรามากแล้วเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างมากมายในเมืองนี้และเล่าต่อต่อกันไปโดยชายคนนี้นะครับเล่าถึงเล่าถึงปลากบที่มีชื่อว่า Deep p o n s ที่อยู่ใต้ทะเลดูเหมือนว่าพวกมันจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาในรูปแบบปลาและเครื่องประดับทองคำที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ แก่ผู้ที่เคารพบ,บูชามันเหล่าดิฟวันเหล่านี้เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสามารถผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้ซึ่งลูกผสมนะครับจะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ปกติในวัยเด็กแลแต่พอเข้าวัยผู้ใหญ่มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นดิฟวันซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์นะครับจะนําชีวิตความเป็นนิรันดร์มาให้กับคนที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขาครับอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆใต้ตตตท้องทะเลพวกมันเหล่านี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยอินเดียโดยชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะซึ่งถูกพบโดยพ่อค้าชาวเมืองอินเมว ที่ชื่อโอเบตมาร์ชเมื่อความยากลําบากเกิดขึ้นที่อินเมส์โอเบตและผู้ติดตามบางคนก็ทําทุกอย่างาที่จะทําได้เพื่อเรียกพวกปลากรบเหล่านี้ในเมืองนิวอิงแลนด์ของพวกเขาทําให้ความมั่งคั่งของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามโอเบตและลูกน้องของเขาถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่และผู้อาศัยในเมืองอินเมส์ที่ไม่เห็นด้วยกับความเสียสละของมนุษย์เพื่อดิฟวันเราดิฟวันนะครับจึงโกรธแค้นเป็นอย่างมากดิฟวันจึงได้ทําการโจมตีเมืองในคืนหนึ่งและสังหารประชากรมากไปกว่าครึ่ง ผู้รอดชีวิตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องคารบบูชาดีฟวันและก็ต้องส่งสตรีไปให้พวกมันนั้นผสมพันธุ์โดยผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนนี้นั้นภายหลังถูกประกาศไปว่าเขานั้นเสียชีวิตจากโรคระบาดที่ไม่รู้จักซึ่งตอนแรกโรเบิร์ตออฟสเตตนะครับก็เหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่ซาด็อกพูดนะครับซาด็อกเลยโกรธหลังจากนั้นนะครับซาด็อกก็เห็นคลื่นแปลกๆนะครับเข้ามาใกล้ท่าเรือเขาก็ตกใจนะครับแล้วบอกให้โรเบิร์ตนั้นออกจากเมืองเพราะเหมือนกับว่ามีคน เห็นการสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนโรเบิร์ตนะครับจึงออกไปจากเมืองและซาด็อกนั้นก็ได้หายตัวไปและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเมื่อเรื่องราวจบลงโรเบิร์ตรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าเขาอาจจะคิดฟุ้งซ่านไปเองก็เป็นได้ต่อมาในบทที่4จะเล่าถึงคืนที่โรเบิร์ตนะครับถูกบังคับให้อยู่ในเมืองหลงจะได้รับแจ้งว่ารถบ,บัสที่พาเ,าเขาเข้ามาในเมืองนั้นประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องโรเบิร์ตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องค้างคืนในโรงแรมที่โสกปกในขณะที่เขาพยายามจะนอนเขาก็ได้ยินเสียง ที่ประตูเหมือนมีคนพยายามจะเข้ามาซึ่งเขาตัดสินใจนะครับที่จะหนีออกไปทางหน้าต่างไปตามถนนและเขาก็พยายามเรียนแบบท่าเดินแปลกๆของชาวเมืองอินเม้าส์อีกด้วยน้นที่สุดเขาก็เดินไปตามรางรถไฟที่ซึ่งเขาได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตมากมายที่เดินผ่านหน้าเขาซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เขาเห็นนั้นเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาเห็นนั้นมันเหมือนกับเรื่องราวที่ซาด็อกเล่าเป๊ะเ,เ,เลยเขาจึงคิดจะไปซ่อนตัวครับเวลาที่เขาเห็นสิ่งมีชีวิตนี้ ใกล้ๆเป็นครั้งแรกเขาก็เกิดหมดสติขึ้นมาในทันทีในบทสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นว่าโรเบิร์ตนะครับตื่นขึ้นมาโดยปราศจากอันตรายไปยังเมืองถัดไปอย่างรวดเร็วชื่อเมืองโอเกลีย์เวลาผ่านไปหลายปีเขาเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับแผนภูมิลำดับวงตระกูลของเขาและเขาก็ได้ค้นพบข้อมูลแปลกๆระหว่างที่เขากําลังค้นหาในที่สุดก็เห็นชัดได้ว่าเขานนั้นเป็นทายาทของโอเบกมาสหรือก็คือคนที่ค้นพบโอดิฟวันเป็นคนแรกนั่นแหละครับ และเมื่อเขารู้นั่นเองคือหนึ่งเขาก็เกิดฝันร้ายขึ้นมาและพบว่าในฝันนั้นเขากำลังเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Deep One และเมื่อเรื่องราวทั้งหมดจบลงโรเบิร์ตนะครับตอนนี้เขาได้เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอเบรินซึ่งเขาได้บอกกับตัวเองว่าความสยดสยองที่เขาได้ฟังนั้นต่อมาเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดไปเป็นว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริง และเขากลับคิดว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะมีความสุขก็เป็นได้ถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองยูฮาทูเล่ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยเลยครับที่อยู่เบื้องลึกไปใต้ทะเลซึ่งนอกจากนี้นั้นเขายังคิดจะพาเหล่าลูกพี่ลูกน้องของเขาไปด้วยต่อมาเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชและที่นี่เองเขาวางแผนที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโรเบิร์ตเชื่อว่าเมืองใต้ทะเลนั้นจะสามารถรอดพ้นจากการทําลายล้างโลกได้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เหตุที่เกิดขึ้นกับโรเบิร์ตนี้เป็นผลพวงจากการสืบเชื้อสายของเขาและนำพาเขานั้นไปสู่ความบ้าคลัง่ง